อนนี้ว่าอีกำลังตักมันครับผมอยู่ที่ลานมันสกายวิชั่นอยู่ที่ฝั่งลาวครับผมเห็นไหมพี่น้องตักเจ้ารถหล่อของบ่าวอีกครับผมเที่ยวแรกไปลงที่สิรินธรครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวบ่าวอีแพนกองกำลังให้เบิ่งครับผมเอกรเอกรผู้ได้มาใหม่ตัวไหนครับขั้นนี้นะครับพี่น้องรถหล่อครับผม300 300แรงม้าเอกรบริษัทผลงานผู้ได้มาตัวไหนครับขั้นนี้ครับผมต้องผ่านอาจารย์คันนี้ก่อนครับผมเอกรเป็นเผ่าเดียวผมสะพานขั้นนั้นได้จังได้ขึ้นรถใหม่ครับพี่น้องเผ่าอีกก็ได้อยู่2 3เดือนนึงครับผมเผ่าเดียวแต่ก่อนเป็นเปิดข้างครับผมตอนนี้น้องโตแล้วน้องเป็นรถดำครับผมตอนนี้โตขึ้นหนูจะเป็นรถดำมาจ้ะแต่ก่อนเป็น10 ล้อขยับมาเป็นพ่วงแต่ก่อนเป็นเผ่าเดียวแล้วก็ขยับมาเป็นพ่วง2เผ่าครับผมเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วก็มาเป็นพ่วงดำครับผมตอนนี้ล่าสุดแต่ว่ามาเป็นผู้บ่าวลาวเลยครับผมโอนสัญชาติเรียบร้อยแล้วน่าจะบุ้งกี้สุดท้ายแล้วครับผมบุ้งกี้นี้ก็ต้องขยับรถแล้วครับผมโอเคหรือยังโอเคแล้วขยับรถกันเลยครับผมอุ้ยไงขนาดพูดเขาหน้ารถโอเคเขาให้สัญญาณหยุดรถแล้วครับผมอุ้ยไงงงเลยพี่น้องคักวอบ่ะเนี่ยแน่บ่เห็นยังเลยขึ้นทางรถพี่น้องขึ้นกล้องมันขึ้นยากครับผมโอ้ยคือหลายพี่น้องเต็มกล้องหมอกก็ตักบ่ไปใส่ก็ใส่มาเต็มทั้งหน้าพี่น้องว่าสินักหน้าทั้งว่ารถว่าอีดบ่เนี่ยนี่แหละพี่น้องเฮาเวลาเฮาใส่งานเฮาก็ต้องเบิ่งน้ำเขานะครับผมเพราะว่าใส่เป็นประเภทมั่นเสียนเขาต้องใส่ขยับมาทั้งท้ายพี่น้องให้หนักท้ายไว้ครับผมรถถึงจะลอยดีแบบนี้รถแล่นไม่ออกนะครับพี่น้องมันจะนักตึงอยู่มันจะแล่นไม่ค่อยออกครับผมอุ้ยหายใจนำมาท่านพี่น้องสองมุกกี้แล้วครับผมจะตามรถผมแห้งเลยเด้อมันยังห่างอยู่เห็นว่ารถจะพร้อมกับแพงอยู่พี่น้องรถตัวแก่ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนดูแลเนาะครับผมไปครับโอ้มือสมังเข้าตัวนี่ครับเนี่ยไอ้ก้อนเพิ่นครับอีกขั้นหนึ่งพี่น้องรถประจำเพิ่นนี่เพิ่นมาครับรถสเปร์ตัวเนี่ยเพิ่นมาเปลี่ยนกันครับครับผมรถประจำเพิ่นพังรถประจำเพิ่นเลยมอเตอร์ยังก่อนได้ชาร์จลูกปืนแตกครับผมฝุ่นเยอะมากน่าจะอีก2บุ้งกี้ครับผมจะได้น้ำหนักง่วงก็ได้หลายเลยครับพี่น้องง่วงหน่อย
ันจะงัวหน่อยงัวใหญ่เบิดใหญ่ซ้ำนี่นะพี่น้องใหญ่กว่าม้าหน่อยน้อยนึงครับผมเบิดใหญ่เด้อรถที่เขาใส่แล้วพี่น้องเขาเอาไปพุ่มพายอย่างนอกครับผมอยู่ติดถนนใหญ่ครับผมเพราะว่าอยู่ข้างในมันฝุ่นเยอะแล้วก็รถมาลงมั่นกับหลายครับพี่น้องมาจากรถมาลงมั่นมาจากรถมาล่อใส่ครับผมเต็มแล้วเต็มลานจอดแล้วครับผมมันเยอะมากมันหลายจนวุ้ยบนจอดรถครับพี่น้องยังไงขนาดหยิบกวงหนึ่งวะน่าจะหยิบกวงหนึ่งครับผมวันนี้มีรถตักคันเดียวผมปกตินี่สองคันครับพี่น้องตักไงกุ๊กหยิบครับผมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรถเฉพาะรถบริษัทบ่าวเอียดอ่ะ12พ่วงพี่น้องใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงครับผมเสร็จหมด12พ่วงเร็วขนาดครับผมแล้วก็มีรถร่วมอีก3พ่วงครับผมเป็น14 15 15พ่วงประมาณ15พ่วงครับผมเพราะว่าแต่ก่อนนั้นไอ้คันนึงตักคันนึงเติมนะครับพี่น้องแป๊บเดียวเสร็จครับผมประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าประมาณนี้แหละครับผมโอเคหรือยังน่าจะโอเคแล้วครับผมปีกว่าพ่อแล้วบอกว่างได้ป่ะเดี๋ยวมันจะเกินเนี่ยทุกพี่โอ้แถมแถมแถมพี่น้องแถมอีกน้อยนึงคือใส่ผมหลายเดี๋ยวเนาะเอ้าคาคว้าว่ะเนี่ยเต็มกล้องหมอกกรอบอะไรเอาละเอาละโอเคหรือบ่ะไปเทียบน้ำหนักกันครับผมอุ้ยรถเหล้ากับรอขายมันครับพี่น้องมาเนี่ยรอขึ้นแต่ช่างมาขายมันครับผมไปเทียบง่ายป่ะเนาะผมตอนนี้ว่าอีดเอารถขึ้นช่างน้ำหนักแล้วครับผมเทียบน้ำหนักแล้วตัวแม่พอดีครับผม24ตัน800ครับผม24ตัน800เติมเฉพาะตัวลูกครับผมเติมอีกตัน3ครับผมนี่ครับผมเขาก็จะเติมบนตาช่างแบบนี้เลยก็จะสะดวกสบายครับผมมันเต็มกล่องแล้วครับพี่น้องก็อยากเติมยางกันอีกหน่อยครับผมเพราะว่าพื้นที่เหลือน้อยแล้วครับผมเราต้องเติมหัวเติมถ่ายเอาครับผมตรงกลางเต็มแล้วโอเคหรือยังบ่ต้องห่วงนะครับพี่น้องเพราะว่าฟังน่ะเพิ่นมีคนเบิ่งอยู่ไอ้หน้าเลขเครื่องช่างอยู่ครับพี่น้องเพิ่นจะว้อบอกกันครับผมเพิ่นจะวิทยุบอกกันว่าพอหรือว่าเติมเพิ่มบ่ได้ยากครับผมร้านนี้สบายมากครับผมเติมเลยบ่เนาะโอเคไหมโอเคแล้วบ่ได้ละ
ได้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ไอ้เอาอีกเอาอีกอีก300อีก300อีก300เอ้พี่รองมันบ่ลงเลยเบิดมองอันนี้ให้เบิดมองใจเหรอนึงมาเฮาต้องตักคุ้มๆหน่อยมันสิบ่ได้แขนมันสั่นอ๋อเราตักแขนสั่นเบาๆเด้อยิกโอเคโอเคพอครับผมเผื่อน้ำหนักมันคาดเคลื่อนกันเผื่อกลับไปไทยเห็นบอกว่าอันมีแต่สร้างร้อยครับผมโอ้ยสุดยอดฟุ้นขนาดพี่น้องหัวขาวเหมือนไม่ได้ใส่หมวกเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วครับผมได้ไปช่างมาเรียบร้อยแล้วก็ไปทำการคุมผ้าใบครับผมคุมผ้าใบเสร็จก็รอปล่อยครับผมปล่อยเสร็จก็กลับขึ้นไทยเลยง่ายๆครับผมขั้นตอนการทำงานของพนักงานขับรถครับผมเสียอย่างเดียวครับพี่น้องมันไม่ค่อยได้กลับบ้านครับผมเรื่องการทำงานก็ถือว่าโอเคครับผมสบายมันเป็นส่วนตัวครับผมดีกว่าเฮ็ดงานออฟฟิศนะสำหรับผมเองพี่น้องอ่ะผมว่านะพี่น้องดีกว่าเฮ็ดงานออฟฟิศครับผมนั่งอยู่ตะหน่ายจอคอมครับผมเฮาอยู่สิเฮาเป็นเขาอยู่ทำเหตุงานอยู่กับบ้านเดี๋ยวของพี่น้องเป็นพื้นที่ส่วนตัวผมในหน้ารถของเรามีงานก็วิ่งไม่มีงานก็จอดพักผ่อนฮะดีวงตีเบสนี่เห็นว่ามีเบสนี่พี่น้องโอเคครับพี่น้องมาอีไปเหตุเบียบก่อนครับผมมาอีกก็ล้วนด้วยกันนะพี่น้องว่าจนพี่ถึงๆครับผมเล่นมือละสองเดียวเมื่อยขนาดนี้พี่น้องเล่นงานมือละสองเดียวนี่ครับผมระยะทางไปกับมือละสองเดียวก็ไม่ไกลพี่น้อง200 กิโลครับผมประมาณ200 กิโลไปมากระใสเวลาครับพี่น้องเพราะบ้านเป็นงานข้ามประเทศครับผมใส่เวลาในการทำเอกสารโน่นนี่นั่นมันก็ได้เมื่อยพี่น้องว่าจะเลิกงานก็ตกไป3-4 ทุ่มครับผมโอเคครับยิมหนีไปอยู่ขอโจ้ไปเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามครับผมเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปครับผมรับส้มอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าอินเดอร์ครับผมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมเรื่องท้ายวิดีโอเรื่องเบาพี่น้องโอนี่โน่นนี่เดี๋ยวโอเคครับไปแล้วครับ